ู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยตั้งแต่ต้นปี2566เป็นต้นมาก็ดูจะเป็นทิศทางแล้วก็สัญญาณเชิงบวกโดยเฉพาะหลังจากที่เมื่อรัฐบาลจีนได้ผ่อนคลายอย่างมากๆในแง่ของการเปิดประเทศตั้งแต่8มกราคมเป็นต้นมานะคะในวันนี้เราอยากจะได้มาวิเคราะห์แล้วก็มองลึกไปถึงมิติที่มันขยายกว้างกว่าแค่จะสนใจเรื่องของตัวการเปิดประเทศแล้วก็ขยายมาสู่เรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างไทยจีนซึ่งแน่นอนว่านักท่องเที่ยวจีนนั้นก็เป็นเค้กก้อนใหญ่ที่นานาชาติต่างก็ต้องการแต่ว่าจังหวะนั้นคงต้องรออีกสเต็ปหนึ่งตอนนี้แค่เปิดแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นก็คงจะเป็นทิศทางในลำดับต่อไปแต่วันนี้มองจีนมุมใหม่อยากชวนคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของความสัมพันธ์มิตินึงคือเรื่องของการค้าของไทยจีนค่ะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไทยเราก็ถือว่ามีแต้มบุญแล้วก็ได้เปรียบเชิงของความสัมพันธ์เพราะว่าในความสัมพันธ์ใกล้ชิดนั้นก็ทำให้ธุรกิจเรื่องของการค้าระหว่างกันเนี่ยของไทยก็เติบโตไปด้วยไทยได้เคยเกินดุลจีนมาโดยตลอดนะคะทั้งสินค้าแล้วก็ในส่วนภาคบริการเนี่ยก็เป็นที่ต้องการอยู่ทีเดียวแต่ว่าสถานะตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะโดยเฉพาะเมื่อโลกของการค้าออนไลน์เข้ามาแล้วก็การติดต่อระหว่างกันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไทยกำลังขาดดุลการค้ากับจีนแล้วก็มีแนวโน้มที่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยในอนาคตเราจะไปยังไงกันต่อแล้วก็จัดการเรื่องของการค้านี้อย่างไรเพื่อทำให้ไทยเนี่ยสามารถจะมีดุลได้เพิ่มขึ้นในอนาคตในท่ามกลางของสถานการณ์การแข่งขันที่เรียกว่าก็เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกับเราวันนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและเป็นรายการครับเรียนจั่วหัวเบื้องต้นบอกว่าไทยกำลังขาดดุลการค้าจีนอยู่เนี่ยฟังดูอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเพราะว่าดูข้างนอกเหมือนกับว่าเรามีสัมพันธ์ใกล้ชิดสินค้าของเราอย่างเช่นผลผลิตทางการเกษตรผลไม้ทุเรียนมังคุดลองกองต่างๆก็เป็นที่ต้องการแล้วก็ส่งออกไปเยอะแยะไปหมดเลยจนจีนกลายเป็นตลาดใหญ่ของเราแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยสถานการณ์ระหว่างไทยจีนในด้านนี้เนี่ยนะคะเป็นไงบ้างอาจารย์คือถ้าเรามองภาพระยะยาวนับจากการเปิดประเทศเนี่ยเราก็เห็นทิศทางแนวโน้มของการค้าระหว่างกันที่มันเติบโตอย่างมากนะครับเรากำลังพูดถึงการเติบโตตั้ง 4,000 เท่านะนับจากการเปิดประเทศแต่ถ้าเราดูในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่คุณโสภิตแตกเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องเลยครับเราเห็นการค้าระหว่างไทยจีนที่เราขาดดุลการค้ามาอย่างต่อเนื่องลึกลงไปกว่านั้นภายใต้การขาดดุลการค้าเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือถ้าเรามอง10ปีเนี่ยไอ้5ปีแรกเนี่ยเรายังขาดดุลการค้าระดับหมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะค่ะในช่วงหลังเนี่ยเรากำลังเห็นมันไต่ขึ้นไปแตะระดับ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีและปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าจะทะลุ 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การค้าระหว่างไทยจีนโดยอาจจะไปถึง 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวสิ่งต่างเหล่านี้ก็สะท้อนอะไรหลายอย่างอันแรกเลยการส่งออกของเราที่เข้าจีนอย่างที่คุณโสภิตเกินไปเนี่ยถูกต้องการส่งออกของเราก็ขยายตัวนะเข้าไปในเมืองจีนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ประทานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนจีนความนิยมในสินค้าไทยเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเรามองเปรียบเทียบกับสัดส่วนหรืออัตราการนำเข้าของจีนที่นำเข้าจากทั่วโลกเราจะพบว่าสินค้าไทยนะมีสัดส่วนที่น้อยลงในเชิงเปรียบเทียบอันนี้ก็สะท้อนว่าสินค้าไทยเราเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดจีนเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งจากตลาดโลกเนี่ยที่ต่ำลงที่สำคัญกว่านั้นเรายังเห็นจุดอ่อนของสินค้าไทยเช่นการเติบโตของการส่งออกของเราเนี่ยนอกจากต่ำแล้วในทางกลับกันการนำเข้าของเราจากจีนก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมากก็สะท้อนว่าโอ้ความสามารถทางด้านการผลิตเรื่องการส่งออกของสินค้าจีนเข้ามาตลาดไทยดีกว่าที่ไทยส่งเข้าไปในตลาดจีนเพราะเราเคยเกินดุลการค้าวันดีคืนดีเราขาดดุลการค้าเขาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เรากำลังเห็นนะในช่วงหลังซึ่งก็อาจจะสะท้อนถึงปัญหาไม่ใช่ระยะสั้นนะอาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวเลยทีเดียว
ธุรกิจบางประเภทเราเห็นดูเหมือนกับเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างเช่นผลไม้อย่างที่ว่าเนี่ยค่ะแต่ถ้ายกตัวอย่างง่ายที่สุดนะคะอาจารย์คุณผู้ฟังคะกรณีของทุเรียนมันเคยบูมมากและกลายเป็นว่าจีนคือลูกค้าเจ้าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในเวลาหนึ่งเลยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก่อนโควิดแต่ว่าต่อมาเนี่ยความภูมิใจที่เราเคยมีได้ว่าเราเป็นเจ้าเดียวของโลกที่สามารถจะส่งแบบทุเรียนสดเข้าไปแล้วก็จีนอ้าแขนรับตอนนี้มาเลเซียเขาก็เริ่มแข่งขันละแล้วก็มีพันธุ์ที่เรียกว่าได้ราคาดีแล้วก็ถูกรสนิยมคนจีนได้มากกว่าเวียดนามเองก็พัฒนาจนกระทั่งสามารถจะได้ผลผลิตทุเรียนที่เป็นพันธุ์ที่ดีหรือบางทีก็มีการสวมทุเรียนจากไทยแล้วก็ทางใต้ของจีนเองก็สามารถเฉพาะปลูกทุเรียนได้ด้วยตัวนี้มันคือความเปลี่ยนแปลงในรอบระยะไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาที่ทำให้เห็นว่าเราอาจจะไม่ใช่เจ้าใหญ่ต่อไปที่เกิดความเปลี่ยนแปลงถ้าพูดถึงข้าวตอนนี้ข้าวของเวียดนามข้าวของกัมพูชาก็เรียกว่าพัฒนามาจนกระทั่งมีความโดดเด่นแล้วก็สามารถจะเข้าไปสู่ตลาดจีนได้เพิ่มขึ้นสินค้าเกษตรหลายตัวจะมีความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ทั้งจีนเพิ่มศักยภาพของตัวเองในการผลิตได้เองแล้วก็มีคู่แข่งจากตลาดอื่นๆด้วยสินค้าเกษตรกลุ่มไหนที่ไทยยังพอมีความได้เปรียบอยู่แล้วก็ยังเป็นโอกาสเชิงบวกอยู่คะอาจารย์คือถ้าเรามองเนี่ยประเด็นที่คุณสมพิษแตกไว้เนี่ยน่าสนใจในหลายประเด็นด้วยกันคือถ้าเราเจาะย่อยลงไปอันแรกเลยผลไม้สดแปรรูปอบแห้งอะไรต่างๆก็ยังมีศักยภาพเราไปดูตัวเลขในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโอ้โหตัวเลขผลไม้เนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งครั้งแรกๆของประเทศไทยในตลาดจีนนะครับแล้วก็ยังมีศักยภาพที่ดีอยู่แน่นอนจีนเขาเปิดกว้างมากขึ้นเราก็จะเห็นคู่แข่งจากต่างประเทศส่งผลไม้ประเภทเดียวกันอย่างเช่นทุเรียนเข้าไปขายในตลาดจีนมากขึ้นอันนั้นเราปฏิเสธไม่ได้นะเพราะในโลกของการแข่งขันที่มันเสรีเนี่ยนะครับมันก็มีแนวโน้มที่จะต้องพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระหว่างกันแต่ถ้าเรามองสินค้าเกษตรประเภทอื่นนะครับคุณโสภิตบอกว่าเอ๊ะมีอะไรไหนนะมีสินค้าอะไรที่มาแรงลำดับต้นๆของเราเบอร์2คือยางตัวผลิตภัณฑ์ยางตัวผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังเป็นกลุ่มแรกๆเพราะว่าถ้าเราดูผลไม้มาเป็นเบอร์1ยางเป็นเบอร์2เบอร์4คือตัวมันสับปะหลังแต่อีก2เบอร์คือเบอร์3กับเบอร์5เนี่ยคือเม็ดพลาสติกกับชิ้นส่วนอุปกรณ์พวกยานยนต์ที่ถ้าเราสังเกตดูดีทั้ง5รายการที่ผมเรียนไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เราไม่ค่อยได้สร้างแบรนด์นึกออกไหมเขาอาจจะพอจดจำได้ว่าสินค้ามาจากประเทศไทยแต่จำไม่ได้หรอกว่ายี่ห้ออะไรนะอันนี้ก็กลายเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่อีกอันหนึ่งที่ถ้าเรามองเนี่ย5รายการที่ผมนำเรียนไปเนี่ยนะปาเข้าไปเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของเราที่เข้าสู่ตลาดจีนสะท้อนว่าอันแรกความสามารถในด้านการผลิตในมิติของความหลากหลายหรือแม้กระทั่งในมิติของการแข่งขันในตลาดจีนของเราเนี่ยค่อนข้างจำกัดโอ้สินค้าแค่5รายการนะปาเข้าไปครึ่งหนึ่งของทั้งหมดอะถ้าไอ้5ตัวนี้มันดีนะมันก็อาจจะฉุดให้การส่งออกโดยรวมเราเนี่ยนะมันเติบโตได้แต่ในทางกลับกันถ้ามันไม่ดีมันชะลอตัวมันจะกระทบกับการส่งออกของเราอย่างรุนแรงรวมแล้วไอ้5รายการเนี่ยผมจะเรียนว่ามันเป็นรายการสินค้าเก่าซึ่งอยู่ในท็อป10ของประเทศไทยที่ส่งออกเข้าจีนมาตลอด10กว่าปี20ปีที่ผ่านมานะฮะนั่นหมายว่าเราหากินกับของเก่ามาเป็นเวลานานนะครับเราไม่ค่อยได้พัฒนาสินค้าใหม่ๆเข้าสู่ตลาดจีนที่สำคัญกว่านั้นพอผมแตกเรื่องไม่มีการสร้างแบรนด์เนี่ยก็กำลังบอกว่าเราเนี่ยกำลังแข่งขันอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันทางด้านราคาในระดับที่สูงซึ่งสุ่มเสี่ยงมากผมเนี่ยกังวลใจมากเพราะว่าอะไรแนวโน้มของค่าจ้างแรงงานบ้านเราก็แพงสูงขึ้นนะการผลิตสินค้าของเรามีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นก็หมายความว่าความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาของเราจะลดลงในเชิงเปรียบเทียบนะปีนี้เงินบาทของเรามีแนวโน้มแข็งตัวผมคิดว่าการส่งออกของเราเนี่ยปีกระต่ายเนี่ยนะไม่รู้จะกระโดดออกหรือเปล่านะในการเข้าสู่ตลาดจีนที่น่าสนใจก็คือว่าการไม่ได้สร้างแบรนด์จดจำให้กับสินค้าที่เรียกว่าจีนก็นำเข้ามากเป็นสัดส่วนหนึ่งใน5ของตัวท็อปหลักแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของโอกาสในอนาคตอย่างมากเช่นเดียวกันครับพวกนี้มันจะพันกันไปหมดเลยนะพอเราไม่คิดสร้างแบรนด์เราก็จะไม่สนใจเรื่องการจดเครื่องหมายการค้าซึ่งก็หมายความว่าสินค้าไทยเนี่ยก็จะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกก๊อปมากขึ้นหรืออาจจะมีคนกระโดดเข้ามาแข่งขันได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นภาพสะท้อนอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะของความสุ่มเสี่ยงของเราที่กำลังเผชิญอยู่ค่ะกรณีของยางพาราเนี่ยในด้านหนึ่งเราเองก็ไม่ใช่ผู้ผลิตเจ้ารายใหญ่ทั้งหมดของโลกอย่างเช่นมาเลเซียก็จะมีสัดส่วนตัวนี้ด้วยเหมือนกันทำไมตัวยางของเราถึงได้เป็นที่สนใจของ
ชาวจีนแล้วก็นิยมในการนำเข้ามากขึ้นนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าอันแรกเลยประเทศไทยเนี่ยเราปลูกยางมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวผลผลิตยางตัวน้ำยางเนี่ยเราค่อนข้างสูงนะครับประการที่สองคือไอ้โควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยนะต้องจัดซื้อไปสถาบันทางการแพทย์นะถุงมือยางมากขึ้นยางและก็ผลิตภัณฑ์ยางเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่ต้องการสูงเราอาจจะได้ยินข่าวว่าจีนตอนหลังเนี่ยเขามีการปรับโครงสร้างเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาขนาดใหญ่หันไปใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกโดยเฉพาะยิ่งรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นซึ่งพวกนี้ต้องการยางที่มีโครงสร้างและการความสามารถในการรับน้ำหนักที่แตกต่างไปจากเดิมเขาก็เลยต้องนำเข้าน้ำยางไปผลิตหรือผลิตยางจากเมืองไทย แล้วก็ส่งเข้าจีนภายใต้ผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นความพยายามของรัฐบาลไทยที่อยากจะผลักดันเรื่องของการส่งออกยางนั่นก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวของน้ำยางนี่มันสามารถจะแปรรูปไปทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายที่ไม่ได้แค่เพียงเรื่องของล้อยางรถยนต์เท่านั้นนะคะโดยเฉพาะถ้ามองถึงศักยภาพและก็โอกาสเนี่ยตราบใดที่ยังมีโควิดอยู่ในวงจรชีวิตของพวกเราผลิตภัณฑ์สองสามตัวมันจะกลายเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นถุงมือยางหน้ากากอนามัยแล้วเจลแอลกอฮอล์ทีนี้ในการประเมินเนี่ยตอนนี้เราขาดดุลต่อเนื่องเราไม่ได้มีการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งพอสำหรับไทยเพื่อจะเข้าไปสู่ตลาดจีนแล้วในเวลาเดียวกันส่งออกน้อยปรากฏว่าสินค้าจีนที่นำเข้ามาสู่ไทยนี่ก็เยอะมากขึ้นเพราะมีข้อได้เปรียบเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการค้าออนไลน์รวมทั้งการคมนาคมขนส่งที่ถ้าพูดถึงเรื่องของการขนสินค้ามาเนี่ยมันสะดวกสบายมากขึ้นจีนตอนใต้ทะลุผ่านเวียดนามลาวลงมาถึงไทยที่ไม่ใช่แค่ชายแดนเท่านั้นแต่ลึกลงมาจากถนนแล้วก็รถไฟความเร็วสูงเนี่ยเข้ามาสู่ฝั่งตะวันออกของไทยได้มารับผลไม้โดยตรงไปเลยนะคะทางถนนรถไฟความเร็วสูงก็สามารถจะเชื่อมต่อคมนาคมขนส่งลงไปทางใต้ทะลุไปมาเลเซียเลยไปถึงฝั่งด้านล่างของประเทศเราอีกมันกลายเป็นความเสี่ยงชั้นที่2ที่เราควรต้องเท่าทันในการเตรียมรับมือแล้วก็ทำให้เป็นโอกาสเชิงรุกยังไงได้บ้างคะอาจารย์ในมิติเรื่องโลจิสติกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็น2ทางคือในเมื่อความสามารถในการขนส่งนะฮะและการจัดการด้านโลจิสติกยุคนี้มันดีเนี่ยนะเขาลงมาได้เราก็ขึ้นเข้าไปได้เพราะนั้นจริงๆแล้วผมมองมิติโลจิสติกในเชิงบวกเพราะว่าประสิทธิภาพมันดีขึ้นนะต้นทุนค่าใช้จ่ายมันถูกลงมันจะทำให้การค้าการขายระหว่างกันเนี่ยมันดีขึ้นเพราะยังไงก็ตามถ้ารถมันลงมาก็ต้องกลับขึ้นไปอยู่ดีเนื้อตาไหมฮะรถไฟลงมาก็มีรถไฟขนสินค้ากลับขึ้นไปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ด้วยปริมาณสินค้าที่มันมากขึ้นนะผมคิดว่ามันทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้านโลจิสติกมันลดต่ำลงซึ่งดีสำหรับผู้บริโภคดีสำหรับคนที่ประกอบการค้าไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือการส่งออกก็ตามแต่พอมองในตัวสินค้าถ้าเราไปดูสินค้าจีนในช่วงหลังเนี่ยสมัยก่อนเราจะบอกว่าสินค้าจีนเนี่ยคุณภาพต่ำใช่ไหมใช่ค่ะโลเทคแต่เราไปดูสินค้าในช่วงหลังเนี่ยที่เขาเติบโตแรงก็เพราะว่าผมว่าสินค้าในยุคหลังของจีนเนี่ยมันไฮเทคมากขึ้นมีสัดส่วนของสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ภายในบ้านอะไรต่างๆที่ทันสมัยมากขึ้นมีนวัตกรรมสูงขึ้นเราลองนึกว่าเอาละสมัยก่อนเรานึกถึงแบรนด์จีนเราแทบนึกไม่ออกเลย10ปีที่แล้วเนี่ยถูกไหมครับทุกวันนี้เนี่ยปรากฏว่าพอเขาพัฒนาสินค้าให้มันไฮเทคมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นเขาสร้างแบรนด์แล้วมันก็เข้ามาอยู่ในจิตใจเราเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเหตุผลในเรื่องของความสามารถในการทำการตลาดเขาด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เข้าบ้านเราเนี่ยเอาไล่ตั้งแต่ขับรถเข้าบ้านก็เผื่อรถยนต์จีนใช่ไหมเข้ามาในบ้านเปิดไฟเปิดอะไรต่างก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์นะฮะภายในบ้านของจีนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราไม่เคยได้รู้จักสินค้าต่างๆเหล่านี้ภายใต้แบรนด์จีนเท่าไหร่เลยอีกอันหนึ่งที่สำคัญสินค้าจีนเข้ามาบ้านเรานะในห้วงผมว่า10ปีหลังเนี่ยกระจายตัวอย่างมากเลยในเชิงภูมิศาสตร์นะคือนอกจากกระจายตัวในเรื่องของประเภทสินค้าแล้วเนี่ยนะผมไปต่างจังหวัดเนี่ยโอ้สินค้าจีนกระจายไปทั่วเลยอันนี้ก็เป็นความสามารถในการทำการตลาดของเขาซึ่งผมคิดว่าเราอ่ะอาจจะต้องอ่านความคิดเขาแล้วก็เรียนรัดว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะทำเรื่องเหล่านี้ในตลาดจีนบ้างเพราะว่าถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยนะโอกาสมันอาจจะหมายถึง20เท่าของที่จีนมาทำในบ้านเราเพราะตลาดจีนมันใหญ่
ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือการเพิ่มมูลค่าที่ทำให้สินค้าจีนเข้ามาเขาไม่ได้เน้นว่าจะต้องส่งเข้ามาเยอะก็ได้แต่ว่ามูลค่าหรือว่าราคาต่อชิ้นต่อหน่วยเนี่ยเมื่อเทียบว่าของไทยเรายังส่งเข้าไปเป็นวัตถุดิบพื้นฐานเป็นสินค้าการเกษตรไรเรียกว่าตั้งแต่ปฐมภูมิเลยเนี่ยราคามันสู้กันไม่ได้นะอาจารย์โทรศัพท์มือถือ1เครื่องกับข้าวกว่าเราจะส่งเข้าไปเป็นตันผลไม้เข้าไปเป็นตันมันต่างกันเยอะมากเลยตรงนี้ถ้าเกิดว่าไทยยังคงไม่ได้ปรับตัวเรื่องนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นความเสี่ยงสำหรับเรายังไงในแง่ของการค้าระหว่างไทยจีนคะอันแรกเลยผมคิดว่าถ้าเราไม่ปรับพื้นฐานในด้านการผลิตความสามารถในด้านการผลิตเพื่อการส่งออกของเราให้ดีนะสิ่งที่เราจะเห็นในการค้าระหว่างไทยจีนก็คือไทยจะขาดดุลการค้าแบบกึ่งๆถาวรนะผมยังไม่เห็นทางเลยนะถ้าในสถานะปัจจุบันอย่างที่คุณสมพิษว่าถ้าเรายังพึ่งพาสินค้าเกษตรยกเว้นแต่ว่ามีวิกฤตอาหารมีวิกฤตสินค้าเกษตรแล้วโอ้โหราคาสินค้าเกษตรเหล่านี้มันดีดตัวเข้าไป 2-3 เท่าเพราะว่าแนวโน้มที่ผ่านมากับกลายเป็นว่าเราใช้ของจีนมากขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแต่จีนเนี่ยซื้อหาสินค้าเราได้ลำบากแล้วพอสินค้าเราเป็นสินค้าเกษตรเนี่ยมันมีช่วงอายุที่สั้นถ้าเราไม่กระจายตัวไม่มีประสิทธิภาพเรื่องโลจิสติกที่ดีเราก็เข้าถึงมือผู้บริโภคภายใต้สภาพสินค้าที่มีคุณภาพต่ำหรือเน่าเสียระหว่างทางซึ่งก็ทำให้คนไม่ยินดีจะจ่ายเงินแพงๆเพื่อซื้อผลไม้เราเพื่อซื้อสินค้าเกษตรของเราตอนนี้ถ้าถามว่างั้นเราจะต้องทำอะไรผมว่าอันแรกเลยเนี่ยเราต้องคิดวางแผนนะครับเรื่องของการปรับนะโครงสร้างแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเอาละสินค้าตัวเดิมที่เรามีอยู่นะเราต้องทำอะไรกับมันบ้างจะยกระดับคุณภาพให้เพิ่มมากขึ้นยังไงนะครับถ้าเราไปดูสิฮะรัฐบาลจีนเนี่ยหลังจากโควิดเนี่ยปีใหม่มาเนี่ยประกาศมาตรการความช่วยเหลือนะกิจการขนาดจิ๋วขนาดเล็กและขนาดกลางพยายามสร้างอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศเชื่อมโยงทั้งด้านการผลิตแล้วเขาก็จะมองต่อเลยว่าทำยังไงให้ผู้ประกอบการเหล่านี้นะมันเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของนวัตกรรมบนพื้นฐานของเทคโนโลยีซึ่งเราเนี่ยไม่ค่อยมีนะเรามองเรื่องพวกนี้เนี่ยว่าเอ้ยไม่ได้ถ้าของไทยนะจะต้องอนุรักษ์นิยมแฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมเป็นอย่างเดียวแต่ผมคิดว่าไม่จำเป็นเพราะเรากำลังส่งสินค้าไปขายคนที่ก็มีตังค์มากขึ้นนะครับอันที่สองเราต้องจริงจังกับเรื่องของการสร้างแบรนด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาผู้ประกอบการต้องใส่ใจเกี่ยวเรื่องการสร้างแบรนด์พอคิดอย่างนั้นปุ๊บเอาละผู้ประกอบการก็จะจดเครื่องหมายการค้านะโอกาสความเสี่ยงเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็จะลดลงสามผมคิดว่าเราต้องแปรรูปสินค้าเราให้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกอะทุกวันนี้เราส่งไปเนี่ยเป็นสินค้าปฐมภูมิเป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปซะเยอะทำยังไงเราจะทำเป็นสินค้าสำเร็จรูปในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นเข้าสู่ช่องทางจัดจำหน่ายที่มันสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของเขาเช่นเขาใส่ใจในเรื่องของความสะดวกเพิ่มมากขึ้นเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้นอย่างที่คุณโสภิตแตะเมื่อสักครู่นี้แต่ขณะเดียวกันไม่ใช่แค่นั้นนะผมคิดว่าไทยต้องเริ่มคิดและวางแผนเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่ตลาดจีนจะมีแนวโน้มของความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างเช่นนะครับฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยต่อไปจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มคิดเริ่มวางแผนแล้วนะผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับสมุนไพรทำไงจะให้มันแปรรูปเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะส่งสมุนไพรดิบๆไปเราแปรรูปเพิ่มมากขึ้นได้ไหมมันจะได้เกิดมูลค่าเพิ่มจีนตอนนี้เนี่ยนะเราบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์จีนแก้ปัญหายังไงนะเพื่อให้ดูดซับอุปทานที่มีอยู่ให้ไปปรับปรุงนะต่อไปใครจะก่อสร้างบ้านนะต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงวัสดุก่อสร้างต้องดีต่อสิ่งแวดล้อมผมก็เชื่อว่าข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ตกแต่งบ้านจะดีขึ้นทำยังไงเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์ของขวัญของตกแต่งบ้านของเราให้มันเหมาะกับบ้านของคนจีนในอนาคตให้มันเทรนดี้มากขึ้นให้มันรักโลกมากขึ้นให้มันมีจุดขายอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมที่มีอยู่การส่งออกของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าปฐมภูมิสินค้ากึ่งสำเร็จรูปเราก็ต้องกึ่งสำเร็จรูปแบบที่ทันสมัยแบบสมัยใหม่ด้วยที่อาจารย์บอกว่าจับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของจีนเนี่ยน่าจะเป็นหัวใจสำคัญอันนึงเลยค่ะคุณผู้ฟังยันนึกตามแล้วก็คิดอย่างง่ายๆที่สุดเลยนะพฤติกรรมของคนจีนและผู้บริโภคแม้กระทั่งคนไทยก็เปลี่ยนไปคือตอนนี้เราไม่ได้ต้องการของกึ่งสำเร็จรูปละใช้ได้เลยเพื่อมากินได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าดูจากศักยภาพแล้วก็ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของไทยเราก็ยังเป็นประเทศที่ผลิตอาหารนะอาจารย์คะดังนั้นอาหารมันน่าจะเป็นโอกาสแต่อาหารที่ว่าเนี่ยแทนที่จะส่งไปเพื่อจะขายได้10บาทต่อชิ้นทำยังไงที่เราจะแปรรูปหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบรูปโฉมให้ส่งไปแล้วขายได้ในราคาที่35บาทหรือ50บาทต่อชิ้นไปนั่นก็จะเป็นโอกาสเรากันส่งน้อยแต่ได้มากประเด็นนี้น่าสนใจนะ
อย่างเราคุยกันเรื่องลำไยบ้านเราเราส่งออกลำไยไปจีนเยอะเลยนะเราส่งออกลำไยของเราเนี่ยเป็นถุงอ่ะเป็นเชิงปริมาณค่ะไม่มีใครสนใจคิดอยากจะเอาลำไยมาทำวิจัยแล้วเอ๊ะทำยังไงให้มันเก็บนานขึ้นให้สีไม่เปลี่ยนแล้วแพ็คใส่เป็นแพ็คเกจเล็กๆขายความสะดวกมีแบรนด์มีโลโก้มีอะไรต่างๆได้ดีปั๊บมันก็ขายผ่านช่องทางจะจำหน่ายสมัยใหม่ได้ดีขึ้นไปขายผ่านตู้เวดดิ้งแมชชีนไปขายผ่านไอ้ตู้เหมือนนะคือเป็นตู้แบบคอนเทนเนอร์นะครับคือสแกนจ่ายสแกนเข้าไปสแกนซื้อสแกนจ่ายเงินอย่างเงี้ยนะหรือว่าบางทีใช้สแกนใบหน้าซะด้วยซ้ำไปลักษณะแบบเนี้ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าคนจีนอยากได้คนจีนไม่อยากที่จะมานั่งมัดยางเหมือนสมัยก่อนนะซื้อมาถุงนึงแล้วก็แกะกินแล้วก็มัดยางกลับไปเหมือนเดิมแล้วอาจจะส่งเป็นถุงใหญ่แต่ภายใต้ถุงใหญ่มีซองย่อยแยกจากกันคนจีนนั่งดูทีวีไปดึงออกมาถุง2ถุงแล้วก็ฉีกกินหมดนะแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ถุงที่เหลือก็ยังสดใหม่อยู่เหมือนเดิมคนจีนยินดีจ่ายตังค์เพื่อซื้อความสะดวกเหล่านี้เพื่อซื้อสุขอนามัยลักษณะแบบนี้ครับผลิตภัณฑ์และหีบห่อเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะที่ถ้าเกิดเราทำให้มันทันกับความต้องการของผู้บริโภคมันจะเป็นโอกาสอาจารย์พูดแบบนี้คุณผู้ฟังลองนึกตามดูนะคะตอนนี้ของกินรอบตัวเราเนี่ยมันช่วยในเรื่องความสะดวกมันก็จะเป็นแพ็คน้อยๆ1ชิ้น1ห่อมากขึ้นคุกกี้แครกเกอร์แม้กระทั่งกล้วยตากของเราเนี่ยราคามันกระโดดขึ้นมาหลายเท่ากว่าการที่เราซื้อกล้วยตากทีละกิโลนะคะอาจารย์แต่มันก็ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่อยากได้ความสะดวกสบายเพียงแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากนักเพราะเพิ่มขยะแต่ในด้านนึงเนี่ยยังมีคนจำนวนมากที่ต้องการผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้อยู่แล้วอย่าชะล่าใจนะผมไม่อยากเห็นบ้านเราชะล่าใจเพราะวันนี้เนี่ยผมคิดว่า SME ของจีนเนี่ยที่เขาประสบปัญหาช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยนะเขากำลังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะจากภาครัฐนะอย่างเต็มที่คือรัฐเขาล่าสุดออกมาตรการถึง15มาตรการเป็นเหมือนลมใต้ปีกจะพยุงให้ SME ของเขาอะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งคือถ้าเราชะล่าใจเรามองข้ามไปเพ้อแบบเดียวนะเราจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นหลายสิบร้านรายนะที่จะมาผลิตสินค้าคล้ายๆกับเราแล้วมาทดแทนตลาดของเราก็จะทำให้การส่งออกของเราประสบปัญหาเพิ่มมากขึ้นคือแพคเกจจิ้งสมมติว่าเขาทำได้ถูกกว่าเรานะผมว่าเราซื้อเขาก็ไม่เป็นไรนะแต่เรามาผลิตสินค้า11รูปส่งไปขายจีนแน่นอนต้นทุนที่ถูกลงอ่ะคือสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการก็เหมือนกับเราส่งวัตถุดิบส่งสินค้ากึ่ง11รูปไปให้เขาเขาก็มองประโยชน์ในแง่ของสิ่งที่เป็นจุดแข็งจากประเทศไทยแต่เขาไปผลิตเป็นสินค้า11รูปทำแบรนดิ้งโดยที่คนไม่ได้สนใจชิ้นส่วนย่อยๆแล้วที่เอามาจากประเทศไหนแต่เขาสนใจว่าท้ายที่สุดมันเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพนะครับไฮเทคขึ้นมามีนวัตกรรมหรือแม้กระทั่งมีแบรนด์ผมคิดว่าผู้ประกอบการเราเนี่ยต้องทำความเข้าใจแล้วก็ให้ความสำคัญใช้ประโยชน์จากจะเรียกว่ากรอบเรื่องของ FTA ที่เราชอบพูดกันเนี่ยนะเพราะเดี๋ยวนี้วัตถุดิบชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีประเด็นเรื่องของอากรนำเข้าละนะครับมันก็กลายเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ถูกลงทำให้คนสนใจจะนำเข้ามาผลิตแล้วก็ส่งออกกลับไปอาจารย์ให้คำแนะนำไว้หลายข้อแล้วก่อนหน้านี้นะคะทั้งเรื่องของการปรับโครงสร้างการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าสร้างแบรนด์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆมีอะไรที่อาจารย์คิดว่าควรจะต้องบอกกับผู้ประกอบการไทยคือต้องตื่นแล้วตอนนี้แล้วต้องเร่งทำในเวลาที่จังหวะสถานการณ์มันกำลังฟื้นตัวเนี่ยค่ะเพื่อทำให้การค้าของเราได้ดุลเพิ่มขึ้นแล้วก็อยู่ในสถานะที่เราได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนคะผมคิดว่าประการแรกเลยเนี่ยเราอาจจะต้องมองภาพของสินค้าของเราที่มันเป็นภาพกว้างมากขึ้นคืออย่ามองเฉพาะสินค้านะแต่ต้องมองไปถึงบริการอย่างเมื่อกี้เรามองเรื่องช่องทางจะจำหน่ายใช่ไหมความสะดวกก็ดีนะบริการในการจัดส่งก็ดีบริการในการให้คำแนะนำในการใช้สินค้าต่างๆก็ดีเมื่อเราส่งสินค้าเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้ช่องทางต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะมันตอบโจทย์ผู้บริโภคได้หรือไม่นั่นเราต้องมองให้ทะลุไปถึงนู่นเลยเพื่อทำให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกได้รับความอะไรว่าสุขอนามัยที่ดีตอบโจทย์ให้เขา อีกประการนึงก็คือผมอยากให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยมองภาพของจีนระยะยาวจีนทุกวันนี้เนี่ยยังจะเดินหน้าจัดงานใหญ่นะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเอ๊ะทำยังไงจะได้ประโยชน์จากสิ่งต่างเหล่านี้เราทำอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งได้ไหมปีนี้เดี๋ยวจีนจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมเอ๊ะผู้ประกอบการเราวางแผนในการจะนำสินค้าของเราไปขายในเมืองหังโจวแล้วว่าหรือว่ามณฑลเจ้อเจียงที่จะมีการจัดการแข่งขันหรือเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมบ้างไหมมองไปในระยะยาวจีนจะเติบใหญ่เป็นกลุ่มเมืองอย่างที่เราเคยคุยกันขยายไปยังชนบทเหมือนชนบทเขาเนี่ยอีก 700-800 ล้านคนนะคนเหล่านี้จะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นเอ๊ะทำยังไงเราจะเริ่มวางแผนนะในการกระจายสินค้าของเรานะครับเข้าสู่พื้นที่ต่างๆเหล่านั้นหรือพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆนะครับแทนที่จะเป็นการส่งออกอย่างเดียวเฮ้ย
เราจะสร้างระบบแฟรนไชส์ได้ไหมผมเนี่ยฝันอยากเห็นร้านแฟรนไชส์นะที่ขายขนมไทยยกตัวอย่างนะเราพูดถึงเรื่องอาหารสมมติว่าขายขนมขบเคี้ยวของไทยเนี่ยไปเปิดอยู่ตามชุมชนต่างๆของจีนหรือร้านแฟรนไชส์ขนมหวานที่สมัยก่อนเคยดังในเมืองจีนเนี่ยนะแต่อันนั้นก็เป็นทุนจีนเอ๊ะทำยังไงจะเป็นทุนของไทยเข้าไปทำสิ่งต่างเหล่านี้ในประเทศจีนจะได้รับกระแสตอบรับจากผู้บริโภคจีนในเชิงบวกกันถ้าเรามองกระแสของจีนณขณะนี้เนี่ยเขาห่วงใยเรื่องสุขอนามัยสุขภาพเยอะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เขาอยู่กับธรรมชาติเยอะขึ้นนะยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมแตะเรื่องของสมุนไพรเอ๊ะทำยังไงสมุนไพรเราเนี่ยจะต่อยอดเหมือนกับที่ต่างชาติขายพวกอาหารเสริมนะแต่เราขายเป็นส่วนผสมเข้าไปอยู่ในอาหารนะครับทำให้บริโภคอาหารเหล่านี้แล้วดีต่อสุขภาพเหมือนที่เราพยายามจะสร้างจุดขายว่าอาหารไทยเนี่ยนะบริโภคแล้วดีต่อสุขภาพแทนที่เราบอกว่าไอ้สมุนไพรต่างๆเหล่านั้นเราจะขายเป็นดิบๆเป็นวัตถุดิบเฮ้ยเราขายแบบแปรรูปได้ไหมเราจะขายของขวัญของตกแต่งบ้านเพิ่มมากขึ้นได้ไหมเราจะขายสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆหรือแม้กระทั่งสินค้าแฟชั่นนะพวกเสื้อผ้าหลายส่วนเนี่ยนะคนจีนเริ่มไม่สนใจผลิตแล้วนะเพราะค่าจ้างแรงงานก็แพงนั้นมันกลับมาเป็นโอกาสที่มาผ่านไปแค่20ปีเนี่ยจากเราเดิมส่งออกกลายเป็นผู้นำเข้าวันนี้จีนบอกไม่สนใจและอุตสาหกรรมเหล่านี้กำลังหันมานำเข้าแต่ต้องนำเข้าในสินค้าที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะต้องเป็นสินค้าที่อาจจะมีนวัตกรรมแฝงหน่อยมีแบรนดิ้งมีคุณภาพที่สูงขึ้นหรืออัญมณีเครื่องประดับที่เราพูดเนี่ยเราฝันอยากเห็นคนจีนใส่อัญมณีเครื่องประดับของเราบนกายเขาเนี่ยรูปแบบการออกแบบการทำการตลาดของเรายังจำกัดมากเพราะนั้นเราต้องขยับเข้าไปทำคนจีนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะฮะนี่เราพูดเพื่อเห็นภาพความต้องการเขาเนี่ยด้วยปริมาณด้วยจำนวนคนที่เยอะเนี่ยมันย่อมมีความหลากหลายและเราเห็นการเติบโตที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในมิติเชิงคุณภาพงั้นทำยังไงเนี่ยเราจะประโยชน์จากสิ่งต่างเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นผมอยากให้พวกเรามองในมิติเชิงบวกเกี่ยวกับตลาดจีนระยะยาวเราจะได้ไม่กลัวนะพอเรากลัวปุ๊บเราไม่กล้าออกจากบ้านนะครับท้ายที่สุดผมกลัวว่าเราจะตายคารังเพราะว่าเราไปไม่ไปหาเขาไม่ไปบุกตลาดต่างประเทศแต่คนอื่นเข้ามาบ้านเรามากขึ้นอาจารย์ได้แตะถึงเรื่องของ15มาตรการที่รัฐบาลจีนออกมาเพื่อจะสนับสนุนแล้วก็ช่วยกลุ่มธุรกิจขนาด SME ของเขาให้โตฟื้นหลังจากโควิดยกตัวอย่างเป็นบางเรื่องได้ไหมคะที่ทำให้เห็นว่าเราน่าจะเห็นความเคลื่อนไหวแล้วก็ลองดูว่าจะประยุกต์กลับมาใช้สำหรับการลงทุนและการค้าของบ้านเรายังไงได้บ้างคะมาตรการของเขาเนี่ยช่วยไม่ใช่เฉพาะ SME นะเขาลงไปถึงธุรกิจขนาดจิ๋วเลยตัวไมโครเพราะฉะนั้นมันจะเป็น MSME มีตั้งแต่ภาพใหญ่ก่อนเลย MSME เขาเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เผชิญกับโควิดเนี่ยประสบปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นทำยังไงเขาจะพลิกฟื้นเสถียรภาพความมั่นคงให้ผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้กลับมาแข็งแกร่ง2ทำยังไงให้พวกนี้แข็งแกร่งแล้วมีความสามารถในการแข่งขันจากเดินอยู่แหมเจอโควิดเข้าไปเปรี้ยเลยลงไปคานเขาก็ไปพยุงให้ลุกขึ้นพอลุกขึ้นเดินเขาก็ประคองพอเริ่มขาแข็งมากขึ้นเขาก็บอกเอาเขาจะฝึกคุณวิ่งแล้วนะเพราะฉะนั้น15มาตรการเนี่ยกรอบใหญ่จะเป็นเรื่องเหล่านี้แต่ไส้ในก็จะมีตั้งแต่เรื่องของคนจีนก็บอกเฮ้ยไม่ได้สนใจสร้างคนแบบธรรมดานะนะไอ้ธุรกิจแม้กระทั่ง MSME เหล่านี้เนี่ยต่อไปจะต้องสร้างคนพรสวรรค์นะให้เกิดขึ้นนะก็ไปสอดรับกับนโยบายใหญ่ของรัฐบาลจีนเพราะฉะนั้นสินค้าจาก MSME อย่างที่ผมเรียนไปอ่ะบอกเราอย่าชะล่าใจนะต่อไปเนี่ยถ้าเขามีคนเก่งๆมากขึ้นเขาก็จะผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมจากฐานรากที่ธุรกิจขนาดเล็กๆแบบนี้เลย2เขาช่วยเหลือในเรื่องสินเชื่อสินเชื่อเนี่ยจะมาจากหลายแหล่งนอกจากสถาบันการเงินแล้วเขามีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา SME เข้ามาช่วยนะเขามีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดที่ปักกิ่งเมื่อปีก่อนนู้นนะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยต่อยอดให้กับ MSME เหล่านี้เมื่อเริ่มวิ่งได้อีกครั้งหนึ่งจะสามารถกระโดดเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วระดมทุนขึ้นสู่เวทีที่จะเป็นกิจการขนาดใหญ่ได้ในอนาคตเขายังมองเรื่องเกี่ยวกับการ secure แม้กระทั่งฐานการผลิตนะอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยเขาขอให้ธุรกิจรายใหญ่เข้ามาจัดซื้อจัดหาหรือมาเชื่อมโยงกับธุรกิจ MSME ต่างๆเหล่านี้ให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้าราคามันผันผวนเนี่ยธุรกิจเล็กๆเหล่านี้ตายแล้วรัฐบาลกระโดดเข้ามาแทรกแซงแล้วพยายามทำให้ราคามันมีเสถียรภาพไม่ให้ราคาวัตถุดิบมันแพงเกินไปแล้วก็ไปกระตุ้นในแง่ของภาคของการบริโภคดังนั้นเขาดูต้องครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลย
ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องคิดมาวางแผนแล้วคิดช่วยผู้ประกอบการเพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของเราที่พูดเรื่องส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นกิจการที่มีขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งขนาดกลางอยู่บ้างซึ่งมันเป็นจำนวนค่อนข้างมากของประเทศไทยนะนี่ต้องการแรงผลักแรงดันหรือลมใต้ปีกนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะในมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตหมังมีวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice